ถ้าเราไม่นึกไม่มามันจะมาก็ต่อเมื่อพบองค์ประกอบของมันทำไมท่านถึงให้สวดมนต์ทำไมถึงจะให้ทำกรรมฐานเพราะต้องการให้จิตมันเบาพอจิตมันเบามันก็ไปไหนก็ได้จะเกิดเลยก็ได้จะไม่เกิดก็ได้จะสร้างบารมีก็คิดออกว่าจะทำยังไงเนี่ยจุดตรงเนี้ยถ้าต้องการให้ได้จุดตรงเนี้ย